เข้าใจซูซี่เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะบางครั้งเนี่ยเวลาเห็นเพื่อนโดนบูลลี่เหมือนกันนะมีนาจะที่ได้ยินบ่อยๆเลยก็คือเพื่อนจะโดนบูลลี่เรื่องรูปร่างจะโดนล้อว่าอ้วนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเราอ่ะจะไม่กล้าที่จะตักเตือนเราจะแค่ยิ้มแห้งๆแล้วก็ส่งสายตาไปบอกว่าสิ่งที่คุณพูดไม่ถูกนะแต่เรายังไม่กล้าพูดพอแต่ปัจจุบันเนี่ยที่เกิดขึ้นคือเราพูดไปเลยแล้วเราทำเป็นโจ๊กแล้วบอกว่าไม่บูลลี่นะไม่ดีไม่เอาแล้วบอกไปอย่างนี้เลยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ววินาก็ลองใช้เทคนิคนี้ในการทำมันทำได้จริงๆนะคะแล้วก็การที่เราโจ๊กกลับไปว่าไม่บูลลี่นะไม่เอาสิไม่ดีอย่าไปว่าเขาเลยเนี่ยคนที่โดนพูดใส่อย่างนั้นนะเขาก็จะโอ๊ยพูดเล่นอะไรเงี้ยเราก็จะบอกพูดเล่นก็ไม่ได้ไม่ควรทำซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากเพราะว่าอ่านเจอมาในหลายๆสำนักนะคะเขาบอกว่าการที่เราอยู่ในสังคมที่คนกำลังบูลลี่กันอยู่ใน 2-3 คนเนี่ยถ้าเราเพิกเฉยเนี่ยมันเป็นการอนุญาตให้ส่งต่อความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราเพิกเฉยเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะสิ่งที่ทำได้ดีและควรทำมากที่สุดคือการบอกตรงๆในสถานการณ์นั้นเลือกวิธีที่เหมาะสมถ้าสมมติว่าเป็นสถานการณ์ที่แรงและอารมณ์ทุกคนร้อนหัวร้อนและจะมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นแน่นอนเราเลือกที่จะหยุดก่อนหาวิธีใหม่หรือหาสถานการณ์อื่นที่เราสามารถไปบอกเขาได้ทีหลังดีกว่าดังนั้นวีนาก็คิดว่าการบอกนี่แหละดีที่สุดละจะเป็นการหยุดการส่งต่อการความรุนแรงเนี่ยได้อย่างแท้จริงค่ะ